ประกาศเรื่องการสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรภูมิภาคที่3ด้วยนายชรีวารีศรีอายุ56ปีอยู่บ้านเลขที่3หมู่ที่2ตำบลกุดไส้จ่ออำเภอกันธรวิชัยจังหวัดมหาสารคามได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนเกษตรกรภูมิภาคที่3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบัดนี้ได้ตรวจสอบหลักฐานการสมัครคุณสมบัติของผู้สมัครและสอบสวนแล้วเห็นว่านายชรีวารีศรีเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนเกษตรกรจึงประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรภูมิภาคที่3ท้องที่ในจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือชื่อนายชรีวารีศรีหมายเลขบัตรประจำตัวผู้สมัครที่ใช้ลงคะแนนเบอร์26ประกาศณวันที่29กันยายน2566ผู้อำนวยการสำนักกิจการภูมิภาคที่3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเจ้าหน้าที่รับสมัคร